เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับแบ๊บบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาโซโล่แรงค์กับไอดีรอของผมนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จะปั้นเป็นไอดีที่แบบว่าไปคอนม่วงอีกหนึ่งไอดีนะก็อาจจะเห็นแบบว่าคลิปชื่อตัวนี้เนี่ยบ่อยนะครับผมมาวันนี้ผมมาเล่นทาร่านะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นทาร่าแบบว่าตามติดชีวิตป่าฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าในแรงค์คอน10ดาวเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเวทป่าง่ายนะครับผมคือคอนต้นๆน่ะมันเวทป่าง่ายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคอน30ดาว40ดาวขึ้นเนี่ยการเวทป่าก็จะทำยากแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาดูแล้วกันเนเล่นพลังแฝงเลือดแดงนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวเอาเกมนี้เนี่ยเอาให้ป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยคะแนนน้อยสุดเลยนะเขาเป็นซิลนะฝั่งตรงข้ามมาเดี๋ยวมาดูแล้วกันเวลาที่แบบว่าผมเล่นในโซโล่เนี่ยนะครับเวลาเล่นโรมเนี่ยนะผมชอบแบบว่าเวทป่านะครับผมแล้วก็ยิ่งแครี่เราเป็นเอลสูงฮายาเตะเนี่ยผมชอบนะเพราะว่าไม่ต้องดูแลมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยซิลเขาเริ่มแดงนะถ้าเราได้บูก็คุ้มนะครับเรียบร้อยครับผมซาต้าได้บูก็มาดิครับผมมาดิเรากระทืบไปหนึ่งทีคือการเบียดป่าแบบนี้เนี่ยต่อให้คิกซี่ได้บูก็ถือว่าคุ้มนะครับผมเพราะว่าป่าเขาก็จะไม่ได้บัฟไปนะครับอันนี้คือแบบว่าการเล่นขั้นแรกซิลเริ่มแดงเขาได้บัฟแดงมาแต่บัฟบูไม่มีแล้วเอาจริงๆกันเนี่ยทาร่าเลยนะครับไม่ต้องมีอาญาก็ยังเก่งอยู่นะในแพทนี้นะครับผมมายังไงแล้วก็ไม่ต้องไปสนแล้วครับบูบัฟมันหายไปแล้วสังเกตได้นะว่าแคลรี่ยังยืนเลนเดิมนะไม่ได้ย้ายเป็นเลนเซเดเนียลหรือว่าเลนออฟเลนนะครับซิลอยู่ล่างรอผมเลเวล4ก่อนถ้าผมเลเวล4เมื่อไหร่นี่ความมันจะบังเกิดซิลอยู่ล่างซิลไม่มีมานาซิลไม่มีมานาซิลมีซิลเลเวล4นะแต่ซิลไม่มีมานาแล้วนี่ไง1ศพไปดิเอาดิซิลไปเก็บเลือดหลังป้อมมานี่เก็บเลือดหลังป้อมมาอันตินี่ไง1ศพไปเรายังไม่4ครับแต่ผมว่าถ้าได้ดาร์คสเลเยอร์ตัวนี้ก็น่าจะ4เดี๋ยวเล็บบัฟผมไปป่วนเล็บบัฟนะครับเพราะว่าเวลาเราเวทเมื่อกี้เนี่ยเรารู้นะครับว่าซิลเขาเริ่มแดงใช่ป่ะเราก็จะไปเล่นตรงแดงนะครับผมมาตามมาเพื่อนตามมาเพื่อนตามมาซิลอยู่นี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมาเลยครับผมดิฟในหญ้าอย่างเท่ๆดิฟหลบโซ่โอ้โหสวยมากเพื่อนดึงเรามาหลบสกิลของคิกซี่ผมหนีสุดชีวิตคนเปิดรอดคนตามตายเอาไงสองศพไปเวทแดงต่อครับผมรู้เองตีอยู่ไม่ให้แดงว่ะเนี่ยคือวิธีการเล่นทาร่าที่แบบผมเล่นประจำเลยนะเวลาที่แบบว่าผมโซโล่แรงค์นะครับคือถ้าสมมติว่าคือเขาป่าไม่ได้เนี่ยยังไงเกมเขาก็เสียนะครับผมแล้วผมก็จะไปเล่นบูบัฟนะเพราะว่าเล็บบัฟได้แล้วบูบัฟเกิดแน่นอนครับมาบูบัฟเฮ้ยเอ๊ะซิลอยู่ไหนเมื่อกี้กงจักรไปทางนู้นโอ้โหมันได้บูบัฟไปว่ะเอ็งได้บูบัฟมาเรื่องไงผมจะฆ่าเอ็งตรงนี้แหละไม่ให้บูบัฟบูบัฟอยู่ที่ใครก็ได้แต่ห้ามอยู่ที่ซิลไม่เป็นไรผมตายถือว่าโอเคครับผมคุ้มมาเล็บบัฟเกิดนะคือตามสเต็ปเลยเดี๋ยวผมมาเล่นด้านล่างนะเอ้ยซิลอยู่ด้านล่างเหรอซิลอยู่ด้านล่างเลยครับซิลอยู่ด้านล่างมาดิเองไม่ได้ไปตีเลฟบัฟใช่ไหมผมฆ่านี่ก่อนดีกว่าช่วยเพื่อนก่อนเมื่อกี้นี่ผมคิดไปนะซิลต้องกลับบ้านไปเติมเลือดแล้วไปเลฟบัฟนะครับสู้เปล่าสู้เปล่าผมว่าผมสู้ไม่ได้ว่ะทาชิมาดิทาชิมันเก่งกว่าเราเรื่องไดเมจแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็ไม่ตายตอนนี้บนแมปเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่ามีทั้งบูบัฟเลฟบัฟเกิดนะเอ้ยมันตีบูบัฟว่ะโอ้โหมาดิเองเอาเลฟบัฟไปแล้วเหรอโอ้โหมันได้2บัฟเลยว่ะได้ซิลได้ผมบอกเลยผมตามติดชีวิตซิลจริงๆเอ้าเลฟบัฟยังอยู่แสดงว่าเมื่อกี้มันได้เลฟบัฟจากป่าเราหรือเปล่าเอาดิเดี๋ยวซิลอยู่ตรงนี้ซิลเลือดน้อยมากซาต้ามาบินหน่อยเร็วซาต้ามาบินใส่ซิลดิเอ็งเมียนติโอ้โหเอาตรงนี้ก็ได้มาไม่เป็นไร
ผมนึกว่าซาต้าจะมาบินใส่ซิลเอ๊ะซิลตีเลดบัฟผมไม่ให้ว่ะผมไม่ให้ครับผมไม่ให้ครับผมเอาบัฟมาให้หมดนี่เราดิฟดึงแซ่หรือเปล่าเราไปแล้วนะโอเคเมื่อกี้เนี่ยจากที่ดูเป็นแมปนะครับแสดงว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยบูบัฟเขาจะเกิดก่อนนะครับผมก็จะต้องไปโซนบูบัฟนะตอนนี้ซิลเงิน 2,800 ซิล6นาทีเงิน 2,800 เพื่อนๆบ้าไปแล้วซิลอยู่ล่างนะตามติดชีวิตซิลนะครับผมบอกเลยซิลอยู่ไหนผมไปนั่นแหละวันเดอร์มันมาตัดผมว่ะผมไม่สนใจนะวันเดอร์ผมบอกเลยเอ็งตีไปเลยผมสนใจซิลไม่เป็นไรเรามีแอนติอยากจะรักเพื่อนมากใช่ไหมอยากจะขัดเพื่อนมากใช่ไหมรักเพื่อนมากใช่ไหมผมว่าซิลน่าจะตีมังกรอยู่นะมังกรเซนติเนียลตัวเล็กนี่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ซิลลงล่างไปนะนี่ไงมังกรหายอยู่ย่านนี้เปล่าอยู่ย่านนี้กันจริงด้วยเอาเดชวะไปไหนซิลนี่ผมหลบก่อนเลยนี่ไง1ศพมาเลยครับผมฮาจิเมื่อกี้เอง5กับเราบอกเลยตีเองอันติเราก็ไม่กลัวมาดิครับผม2ไดเมจแค่ 1,000 จิ๊บๆมาเดี๋ยวเรากระโดดใส่สโลให้เอาถึงที่สุดมาดิครับผมมาดิโอเคตอนนี้เนี่ยบนแมปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหซินิเทียเองไม่น่าโดนแซ่ดึงนะเพื่อนโอเคครับซิลเพิ่งเกิดนะเมื่อกี้ผมดูเวลาอยู่นะครับซิลเพิ่งเกิดเลฟบัฟก็เกิดนะผมไม่รู้ว่าซิลเขาจะเริ่มไหนเอ๊ะซิลอยู่กลางซิลไปบนซิลไปบนซิลไปบนผมไปบนผมบอกเลยซิลไปบนผมไปบนซิลอยู่ไหนผมไปนั่นผมลากบัฟแดงออกมาก่อนผมลากบัฟแดงก่อนมาเดี๋ยวผมมีทอยอย่าให้มันได้โถ่ยมันได้เลดบัฟไปแล้วเพื่อนแต่บูบัฟยีน่าเวไปแล้วนะฝั่งเรายีน่าเวไปแล้วนะมาผมสงสารซิลแบบเพื่อเอาตรงๆเลยนะแบบเขาไม่ได้เล่นแล้วมาดินี่แน่ซิลนี่คือความแค้นส่วนตัวล้วนๆนี่แน่เอ็งไปสับเซนิเทียเหรอมานี่มาลุยเราลุยวันเดอร์วูแมนเราฆ่ามันเออเรียบร้อยครับผมฆ่าไป6คิวแล้วซิลเงิน 4,000ใน8นาทีเงิน 4,000 เพื่อนเดี๋ยวนะเขาตาย3นะครับเดี๋ยวผมก็จะเวทป่าไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกอดติดซิลไปนะเพราะว่าเวลาที่บอกว่าเกม RV รู้ๆกันอยู่นะครับว่าเวลาป่าเล่นไม่ได้อะทั้งทีมก็เล่นยากนะครับมาเดมาเปล่ามาเปล่าซิลยังไง ผมป่าไป1ทีผมใส่ซิลก่อนเลยซิลยืนนิ่ง มาดินี่เนี่ยเอาดินี่เนี่ยไม่ให้ฟาร์มไปไหนเราไม่ให้ฟาร์มอีก4วิเรามีอติโอ้โหซาต้าเองบินปินหักใช่ไหมเมื่อกี้โจ๊กเกอร์เลือดน้อยอยู่นะครับทาจิผมว่าผมไม่ตายนะครับผมซิลอยู่บนมาผมก็จะป่วนๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวซิลอยู่นี่ซิลอยู่นี่ผมนิ่งเกียนแบบจริงๆวิธีการเล่นอย่างนี้นี่ผมชอบนะแบบมันสะใจนะครับผมซิลไปไหนซิลไปไหนซิลเอาเดเปิดอันติมาเราไม่กลัวมาดิครับผมซิลเลือดครึ่งหลอดเอาเดสับแล้วเปล่าซิลสับแล้วแล้วมาเอามันยีน่าโอเคผมโซนตรงนี้นะผมโซนไว้อย่างนี้ตลอดนะครับไม่ให้เข้าไปไหนอ่ะคือเราพยายามแบบไม่ให้เขาเดินไปไหนนะครับยังไงทีมเราก็ฟรีนะครับผมยังไงซิลจะทำยังไง เอาว่ามาซิลทำยังไงทิกซี่ต้องมาช่วยเพื่อนเอามาดิยังไงจะทำยังไงต่อ คือแบบคือเขาเดินไม่ถูกแล้วเว้ยว่าเขาจะทำยังไงนะครับเอายังไง
เอาเต็มที่ลุยเราออกมาก่อนครับป้อมตีแรงมากโอ้ซิลตายแล้วนะเอาวันเดอร์ก็ได้มาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจบเกมรอดูสกอร์ซิลนะซิลเงินน้อยสุดในทีม 5,000 จบเกมตรงนี้เพื่อนมาจบบ้านมาจบบ้านดีกว่านะครับ3ทางแล้วนะอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการเล่นทาร่าที่แนะนำนะว่าใครเล่นทาร่าเนี่ยต้องเล่นกล้าเล่นหน่อยนะเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบถ้ากล้าเล่นแล้วแบบป่าเขาพังอ่ะฝั่งเราเล่นง่ายมากนะครับคือฝั่งเราเนี่ยแทบจะแบบไม่โดนแก๊งอะไรเลยนะครับผมเอลสูก็ไม่โดนแก๊งไม่มีใครโดนแก๊งเลยนะครับเพราะว่าป่าเขาก็แบบว่าวุ่นวายอยู่นะพอป่าเขาวุ่นวายเนี่ยลมมิ่งอย่างวอนเดอร์วูแมนก็ต้องมาช่วยนะครับเหรียญทองแท้งนะครับผมนี่ทาร่าทำเดเมจไป 23% รับเดเมจไป 36.8 นะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะที่เล่นมันในการปวดป่ามากนะครับทาร่านะซิลคะแนน 2.7ขอดูหน่อยนะครับว่าเขาเล่นซิลมากี่เกมนะเขาก็เล่นดีอยู่นะซิลอ่ะโอ้เล่นซิลวินเลจ73ว่ะเอาเรื่องอยู่นะวินเลจเยอะอยู่นี่ครับแต่โดนป่วนป่าอย่างนี้ก็ไม่ไหวยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ